มีกระแสว่าการที่ท่านแชร์ไปเนี่ยไม่ทราบจริงๆใช่ไหมคะว่าเป็นเว็บปลอมเป็นเพจปลอมแล้วการแชร์นั้นมีการเขียนข้อความอะไรไหมคะเนื้อหาเนี่ยนะครับในภาพเนี่ยมันจะมีโลโก้ของสำนักข่าวอยู่ปกติผมจะแชร์เฉพาะที่น่าเชื่อถือคือสำนักข่าวแต่งานนี้เป็นงานที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นนะครับก็คือมีการครอบพูดง่ายก็คือมีการปลอมอย่างแนบเนียนนะครับแต่เมื่อผมทราบว่าเป็นข่าวปลอมก็ลบออกภายในไม่เกิน3นาทีนะครับมีคนแจ้งมาว่าใช้เวลาประมาณ3นาทีแล้วก็ขออภัยเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นมันก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยข่าวนี้เป็นข่าวที่อึกทึกคึกโครมขนาดไหนมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่เข้าองค์ประกอบความผิดอะไรเลยส่วนเนื้อหาที่แชร์นะครับชวนไปเลือกตั้งนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้ถ้าผมจำไม่ได้แล้วว่ายังไงแต่ว่าไม่มีคำดูหมิ่นนะครับแล้วเรื่องหมิ่นหมัดไม่มีมีการชวนไปเลือกตั้งเป็นหลักครับว่าคดีความต่างๆเป็นเรื่องทางการเมืองทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็อาจจะพะรุงพะรังนิดหน่อยพอผ่านเวลาเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็จะมีการสะสางไปแล้วสุดท้ายบางทีอาจจะเงียบไปเลยก็ได้แต่ถ้าถามว่าถึงขนาดยุบพรรคไม่ทุกคดีไม่ถึงขนาดยุบพรรคดังนั้นประชาชนวางใจได้นะครับแล้วไปเลือกตั้งกันมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองปกติทางการเมืองมันต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่ากฎหมายนี่ต่างหากแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างหากที่ไม่ควรเป็นเครื่องมือทางการเมืองเราเตรียมหลักฐานอะไรมาที่จะมายื่นต่อพนักงานบ้างคะเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจวันนี้จะเป็นการรับทราบข้อกล่าวหานะครับแล้วก็เราจะยื่นเป็นเอกสารภายหลังทำแถลงนะครับเป็นเอกสารภายหลังก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งช่วงนี้อยากเลือกตั้งก่อนนะครับอยากไปทำหน้าที่ของเราก่อนนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มาลบกรุงรังเพราะเป็นเรื่องทางการเมืองอยากจะตัดทิ้งไปครับทำไมไม่มีการเรียกคุยการเมืองก็คือจะดิสเครดิตการเมืองช่วงเรื่องตั้งนี่แหละเพราะว่าคดีนี้ถ้าดูองค์ประกอบความผิดนี่นะครับก็ต้องถามท่านผู้ชมนะครับว่ารู้สึกตื่นตระหนกตกใจหุ่นตอกต้องเหนียวนอกประเทศกันไหมหรือจะมีการจลาจลกันไหมนะครับเพราะว่าเนื้อเรียกว่าข้อกล่าวหาเนี่ยก็บอกว่าทำให้กระทบต่อความมั่นคงแล้วก็เกิดความตื่นตระหนกนะครับในฐานะที่ดูแลงานเรื่องนี้มายาวนานมันก็เป็นเรื่องขำๆนะครับแล้วก็มีคนพูดเสมอว่าถ้าคดีแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงผมก็เลยคิดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้มีปัญหานะครับเราคงจะต้องทำการทวนเพราะว่าเป้าหมายของต่างประเทศเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับด้านไซเบอร์ที่เราจะออกให้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีผลบังคับใช้เนี่ยหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยในยุโรปและของอเมริกาเนี่ยเขาจะให้อำนาจต่อภาครัฐเอกชนร่วมมือกันป้องกันการโจมตีนะครับจะเป็นเรื่องสนิทแท้ๆเลยจะไม่เกี่ยวกับมานั่งจับทางการเมืองมานั่งจับประชาชนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยก็คือจนถึงวันนี้อยากจะถามว่าได้มีการถึงตัวผู้ที่ปล่อยหรือยังคือคุณมีแต่คนถูกแชร์คนแชร์ไปใช่ไหมคนที่ปล่อยต้นทางเนี่ยไปหาเจอตัวเจอหรือยังถ้าไม่เจอเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มาทำเรื่องการตุกอาจจะทำข้ามชาติอย่างนี้นะครับก็ใช้เวลาไม่เกิน2วันก็ไปแล้วนะครับถ้าท่านยังใช้เวลาขนาดนี้มีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอนาคตไม่ก็ขออนุญาตบอกว่าเรามีนโยบายที่จะปฏิรูปตำรวจนะครับที่จะให้ตำรวจเนี่ยกลับบ้านนะครับไปที่โรงพักไปบริการประชาชนนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับผมมีสถานะทางสังคมพอสมควรยังโดนข่าวต่างๆขนาดนี้แล้วประชาชนธรรมดาเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนนะครับ